สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับ description ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยตอนนี้เราเปิดเว็บไซต์ในลักษณะของบูพยาเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูคำพยากรณ์ในรายสัปดาห์นะครับแล้วก็การพยากรณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของดวงดาวในการยกย้ายราศีหรือลักษณะของดาวทำมุมต่างๆแล้วส่งผลกระทบอย่างไรก็สามารถดูในเว็บไซต์นี้ได้นะครับกับ bupaya.blogspot.com เขียนแปะลิงก์ไว้กับ description ข้างล่างให้แล้วนะครับอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูเราจะมาดูไพ่เมนหลักของตัวคุณพลังงานหลักนะครับได้เป็นราชินีถือหมายเท้านั่นเองนั่นหมายความว่าตัวตนของตัวคุณเองนั้นมี power มี energy นะครับมีแรงคิดแรงปรารถนาความรักความสุขความหวังที่เหมือนดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีอำนาจลักษณะของความรักความสัมพันธ์พอสมควรแต่อำนาจเนี้ยอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากนิดนึงเนื่องจากราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนแรงกับการคิดหรือการกระทำเป็นธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยเป็นธาตุไฟดังนั้นก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนกับร้อนอกร้อนใจสักนิดหนึ่งอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับคือดาวแห่งความร้อนแรงโคจรอยู่ในเรือนกรรมะกลางฟ้าจึงอาจจะทำให้ตัวตนของตัวคุณเองรู้สึกมีความร้อนอกร้อนใจสักนิดหนึ่งโดนเกณฑ์ของดาวเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกับความรู้สึกอารมณ์อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของครึ่งเดือนแรกนะครับเป็นต้นไปอาจจะต้องระมัดระวังพอครึ่งสู่เดือนที่ครึ่งเดือนหลังก็จะดีขึ้นอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่เรือนราพะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทาในทิศทางที่ดีอิทธิพลของชาวราศีธนูจะมีดาวเสาร์แล้วก็ดาวพระหัสบดีทับกับลัคนาของตัวตนของตัวคุณเองมีความมั่นอกมีความมั่นใจนะครับมีพลังงานที่ดีเพราะว่าดาวประจำตัวนั้นเดินหน้าแล้วแปลว่าทับลัคนาด้วยแปลว่ามีความมั่นคงกับในเรื่องของภาวะของจิตใจแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการควบคุมหรือการสะกดข่มคู่ของคนรักมากจนเกินไปหรืออาจจะเรียกร้องความสัมพันธ์มากจนเกินไปทำให้เกิดมีปัญหาภายหลังเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีปัญหาอยู่นิดนึงคือมีไพ่ชาริออตเกิดขึ้นก็คือหมายถึงปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหรือปัญหาที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องเคลียร์กันนิดนึงแต่ถามว่าร้ายแรงไหมไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีปัญหากันแหละดังนั้นก็แค่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะครับทุกอย่างก็อาจจะยังมีแนวหนทางหรือความรู้สึกต่างๆที่ยังสามารถแก้ไขได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระใจนิดนึงนะเพราะว่ามี Ten of Wands เกิดขึ้น Ten of Wands เนี่ยแปลว่าภาระหรือความรับผิดชอบหรือว่าลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าพยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองไว้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าคุณสะกดข่มได้ความรักความสัมพันธ์มันยังมีในทิศทางที่ดีผมก็อยากจะให้คุณนั้นสะกดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกอย่างมันก็จะยังมีโอกาสหนทางหรือความรักความสัมพันธ์นั้นมีความรักที่ดีนะครับไพ่2ถ้วยปรากฏเป็นไพ่ใบสรุปเดี๋ยวจะพูดถึงภายหลังนะครับแต่โดยรวมยังถือว่ามีความรักความสุขความหวังที่ดีอยู่เพียงแต่เราเพียงแค่ควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมในเรื่องของวาจาคำพูดนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีอย่างที่บอกว่าทับลัคนามีความมั่นคงมี power มี energy มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่อนข้างดีแต่ก็จะมีหลักมีการมากจนเกินไปทำให้คู่ครองคนรักนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าขาดอิสรภาพกับความคิดนิดนึงอะเนาะบางทีเราอาจจะเหมือนมีความมั่นใจตัวเองมากเกินไปเลยทำให้ความรู้สึกของคุณกับเขามีช่องว่างระหว่างกันนิดนึงถ้าเกิดเขายอมรับในเรื่องของทัศนคติความคิดของตัวคุณมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ยอมรับกับความรู้สึกหรือทัศนคติของตัวคุณเองมันก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งใจกันหรือมีการท
ทะเลาะกันนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่ามีไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเป็นในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวพุธคือดาวคู่ครองคนรักของตัวคุณโคจรอยู่ในราศีตุล นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลาภะคือมีความรักความสุขความหวังที่ดีกันมีการเจรจาการสื่อสารในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดวาจาเพราะดาวพุธนั้นจะเล็งกับดาวอังคารเป็นคู่วิวาทะอย่างที่บอกไปมีไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นคุณมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะติดต่อกับชาวต่างชาติก็ได้หรือบางคนอาจจะติดต่อกับคนแดนไกลอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ลักษณะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเนาะอิทธิพลของเรือนต่างๆที่จะมีผลต่อตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ดาวพุธที่อยู่ในเรือนลาภะอย่างที่บอกว่ามีลาภมีผลมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีจะถอยหลังไปที่ราศีภพเรือนกัมมะตามจริงก็เป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันแต่ดาวคู่นั้นถอยหลังแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณอาจต้องห่างไกลกันสักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะต้องมีปัญหากันนิดนึงอย่างที่บอกต้องเคลียร์กันแต่ถามว่าเคลียร์ได้ไหมก็ยังเคลียร์ได้อยู่แหละแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ใช้อารมณ์กับความคิดเนี่ยยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทิศทางที่ดีในระยะของการที่ดาวพุธนั้นถอยหลังจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นห่างไกลกันสักพักหนึ่งแต่อาจจะยังติดต่อสารสัมพันธ์กันในลักษณะของเป็นโลกโซเชียลมีเดียต่างๆมี Tree of One Tree of Pentacle นะครับยังเกิดขึ้นอยู่นั่นหมายความว่าคุณกับเขายังติดต่อสารสัมพันธ์กันอยู่แต่ช่วงระยะเวลาที่ดวงดาวนั้นถอยหลังไปเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสารสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาก็คือไพ่3เหรียญและมีไพ่3ถ้วยปรากฏขึ้นด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะออกสังคมแล้วมีคนเข้าหาตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเข้าหาตัวเขาก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสออกสังคมแล้วก็มีคนเข้ามาคุยเพิ่มเติมเข้ามาหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แบบติดต่อสารสัมพันธ์กันแบบที่แบบแน่นแฟนแต่เป็นการเริ่มต้นที่อาจจะแบบคุยกันก็อาจจะเป็นไปลักษณะแบบนี้มากกว่าเนาะก็เพราะว่าดาวประจำตัวของคู่ครองนั้นไปอยู่ในเรือนลาภะอาจเขาอาจจะมีเสน่ห์ก็ได้หรือคุณอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดให้เพศตรงข้ามนั้นเข้ามาคุยกับตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดไพ่3ถ้วยแล้วก็ไพ่3เหรียญเกิดขึ้นนะครับอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับราชินีถือไม้แล้วก็ราชินีถือถ้วยแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญ นะครับก็คือมี3ธาตุราศีธาตุไฟก่อนแล้วกันเป็นราชินีถือไม้นะครับเป็นราศีเมษสิงห์ธนูอายุมากกว่าตัวคุณก็จะเป็นไปได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ดูดีนะครับแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับจุกจิกนิดนึงหรือมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบวิงเวียงวินวินขึ้นขึ้นลงลงแต่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับเอาแต่ใจนิดนึงนะครับเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงสำหรับคนธาตุไฟที่อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์เป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยมีหลักมีการด้วยอะไรแบบนี้นะครับพูดอะไรก็เหมือนกับมีเหตุมีผลต้องมีเหตุมีผลสักนิดนึงหรือการอาจจะพูดจากันก็ต้องแบบเกรงใจกันบ้างนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถทำให้คุณกับเขานั้นเหมือนกับมีหนทางการคบกันที่ดีกันเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าใครคุยสำหรับคนธาตุไฟส่วนคนธาตุน้ำก็จะเป็นราชินีถือถ้วยนะครับราศีกรกฎพิจิกมีนเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนอ่อนหวานหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ที่ดีราศีกรกฎพิจิกมีนเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำที่มีเสน่ห์เหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าแง่แสนงอนนะครับหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความเป็นงอนนิดนึงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงการเอาชนะใจคนธาตุน้ำที่ใครกำลังคุยอยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าเอาใจเขานิดนึงนะครับหรือว่าให้ความสำคัญกับเขามากหน่อยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคแล้วเขาก็จะให้ความรู้สึกที่ดีหรือว่าดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีธาตุน้ำเลยนะครับอาจจะมีอายุที่มากกว่าตัวคุณหรือเท่ากับตัวคุณก็ได้เช่นกัน
อีกหนึ่งราศีนะครับก็เป็นราศีธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรเป็นราศีของอัศวินถือเหรียญเป็นราศีที่อาจจะตามหาความรักแท้หรืออาจจะเป็นลักษณะของตามหาความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์โดยลักษณะของราศีธาตุดินก็จะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงหรือเหมือนกับหนักแน่นกับการคิดการกระทำแล้วอาจจะเปลี่ยนใจเขายากนะครับถ้าเกิดคุณได้คุยกับคนธาตุดินแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้คอมมิตกับตัวคุณแบบรวดเร็วเหมือนราศีธาตุไฟธาตุไฟนี่คือปรับก็คอมมิตกันได้นะครับธาตุน้ำถ้าดีต่อใจก็คอมมิตเลยแต่ถ้าธาตุดินเนี่ยแปลว่าถ้ายังไม่มีความมั่นคงเขาก็จะยังไม่คอมมิตกับตัวคุณก็อาจจะต้องรอคอยหรืออาจจะต้องดูกันไปก่อนหรือต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการพัฒนาแบบช้าๆแต่จะมั่นคงมากกว่าราศีธาตุไฟแล้วก็ราศีธาตุน้ําเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงหรือเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงคุณอาจจะไปเปลี่ยนใจเขายากนิดนึงนะสำหรับคนธาตุดินดังนั้นใครที่คุยกับคนธาตุดินที่อายุกลางคนหรือเท่ากับตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เหตุและผลแล้วก็วาจาของคำพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานนิดนึงเขาก็จะฟังกับคุณมากขึ้นนะครับถ้ามีเหตุมีผลมากพอเขาก็จะรับฟังกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่มีความรักความสุขความหวังที่รอคอยความชัดเจนหรือรอคอยความรักที่มีความมั่นคงเนี่ยคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากไพ่6เหรียญไพ่6เหรียญคือการเจริญเติบโตการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญเติบโตมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นเราพยายามอยู่ในที่ของตัวเองเราสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากไฟออฟคัพแปลว่าไพ่ของการที่มีความสุขความเต็มๆกับไพ่ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เพราะว่าไพ่9ถ้วยมันขาดอีก1ถ้วยแล้วก็รอคอยทุกอย่างให้มันครบ10ถ้วยคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังหรือพูดง่ายๆคือมีโอกาสที่เขาจะมาตอบโจทย์กับตัวคุณให้คอมเมนต์กับตัวคุณได้ถ้าคุณอดทนรอคอยแล้วก็ปล่อยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างพยายามปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้มันชิวๆนะครับพยายามสดใสล่าเริงแล้วก็พยายามอยู่ในภาวะความรู้สึกของตัวคุณเองบางทีเขาอาจจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณมากกว่าเช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลไพ่2ถ้วยแปลว่าไพ่แห่งความรักความสุขความหวังหรือพูดง่ายก็คือคอมมิตนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคุณรอคอยอย่างมีสติความคิดหรือว่าอดทนเนี่ยยังไงคุณก็จะได้คอมมิตที่ดีต่อกันและกันได้เช่นกันอิทธิพลของดาวพุธนั้นจะถอยหลังนะครับอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอคอยอีกหนึ่งแต่คุณก็ยังติดต่อสารสัมพันธ์กับเขาได้อยู่ในเรื่องของโลกของออนไลน์นะครับเขาก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณได้เช่นกันหรือเขาก็ยังสามารถเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณในทิศทางที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปกันนะครับว่าจะมีความรักความสุขความหวังและมีการแปรเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหรือมีแนวทางที่ต้องปฏิบัติเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่3ใบให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับโอเคครับไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยนะครับว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าต้องนิ่งหรือเงียบไปสักพักนึงหรือเขาอาจจะนิ่งหรือเงียบไปโดยการเหมือนกับการขาดการติดต่อสื่อสารกันไปสักพักนึงอย่างที่บอกว่ามีไพ่9ดาบเกิดขึ้นนะครับหรือไพ่8ดาบเกิดขึ้นไพ่8ดาบเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะเหมือนกับถูกปิดกั้นพันธนาการบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียที่มีปัญหากันจนต้องถูกบล็อกนะครับหรือเราอาจจะไปเร่งรัดคอมมิตมากเกินไปหรือว่าเราอาจจะทะเลาะกับเขาก็ได้จนต้องถูกบล็อกแต่อาจจะยังไม่เลิกก็ได้เช่นกันนะครับทำให้คุณรู้สึกไม่ตกกังวลหรือเราอาจจะต้องขาดการติดต่อกับเขาไปบางคนอาจจะไม่ถูกบล็อกแต่เขาอาจจะหายตัวไปแบบสักพักหนึ่งอย่างที่บอกว่าดาวพุธนั้นถอยหลังจนทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นดูติดขัดหรือสะดุดไปสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจหรือยังไม่ต้องไปอะไรมากมายหรือยังไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับไพ่8เหรียญปรากฏขึ้นแปลว่าคุณยังคงต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมหรือลักษณะของการที่ต้องเอาจริงเอาจังกับความรักความสัมพันธ์ยังคงต้องหนักแน่นยังคงต้องทำทุกอย่างหรือยังคงต้องพยายามอดทนนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ดาวพุธนั้นถอยหลังไปอาจจะต้องแบบว่าพยายามทำทุกอย่างให้มันดูปกติที่สุดและทุกอย่างมันก็จะมีแนวทางของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนื่องจากยังมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภหรือวงล้อแห่งโชคชะตายังบ่งบอกว่าคุณกับเขายังสามารถกลับมาคุยกันอีกครั้งได้อย่างที่บอกว่าเขาจะหายไปก็จริงแต่เขาก็ยังจะกลับมาคุยกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งจาก V of Fortune แล้วก็กลับมาให้คอมมิต
หรือให้ความรักความสุขความหวังกันอีกครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายๆถ้าเกิดเขาหายไปก็จะกลับมาตอบโจทย์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเช่นกันหรือว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเคลียร์แล้วดาวเดินดีแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับดังนั้นชาวราศีธนูลัคนาธนูก็พยายามอดทนทำใจนิดหนึ่งนะครับทุกอย่างก็ยังจะมีในทิศทางที่ดีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ